ีครับพี่พงษ์พิมุขโฟโตดิฟนะครับก็มีคนถามถึงเยอะเลยเรื่องของการบริหารจัดการคนนะครับคือหลายๆคนที่เจอพี่พงษ์พิมุขอ่ะก็จะคุยกันเรื่องคนซะเยอะว่าจะดูแลทีมงานอย่างไรดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทุกๆคนอย่างไรไม่ว่าเราอาจจะเป็นมิติของหัวหน้าลูกน้องเราเป็นมิติครอบครัวทีมงานเราเป็นแฟนเราเป็นน้องของพี่ของน้องทุกอย่างมันจะมีการสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันฮะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันพี่พงษ์มองว่างานคนต้นไม้อะเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันคือในช่วงเนี้ยช่วงปีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่พงษ์รู้สึกว่างานของโฟโตดิฟเติบโตในระดับที่เราจะมีทีมงานที่เก่งขึ้นแก่งขึ้นแล้วก็ได้เจอคนที่มีคุณสมบัติที่ดีมากมายหลายอย่างนะครับหลายๆคนเนี่ยพอมาถึงจุดเนี้ยจากการที่เราเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยจนถึงวันที่เราต้องสร้างทีมงานมันจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกขับคล่องใจมากเพราะว่าจากง่ายก็คือเราทำเองแต่พอการที่เราจะต้องสอนใครหรือจะต้องประสานงานหรือจะต้องสร้างทีมขึ้นมาบางคนที่ไม่คุ้นชินอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากซึ่งพี่พงษ์กับพี่มุกก็ยอมรับว่าตอนช่วงแรกในการเรียนรู้ของพี่เนี่ยก็ถือว่ายากเหมือนกันแต่พอเราเติบโตขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้หัวใจในงานของเราเนี่ยพี่พงษ์มองว่างานคนต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันกล่าวคือเวลาหลักสำคัญอันดับแรกเลยที่เราจะทำงานกับคนคือว่าเราต้องมองเห็นศักยภาพในคนนั้นก่อนว่าเขาว่าเหมาะกับอะไรสังกฤษที่เขาบอกว่า put the right man on the right job ก็คือการวางคนให้ถูกกับงานสมมติว่าเราปลูกต้นไม้ในสนามหรือในบ้านสักที่หนึ่งเราจะต้องเลือกก่อนว่าต้นไม้นั้นน่ะจะเติบโตในสภาพภูมิอากาศแบบไหนที่เหมาะสภาพดินแบบไหนพื้นที่ของเขาเราควรจะให้แอเรียเขามากแค่ไหนหรือแล้วควรจะใส่กระถางใส่กรอบให้เขาพอเรามองเห็นต้นไม้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่างานบางงานไม่จำเป็นต้องใช้คนมากเกินไปแต่ว่าเราต้องใช้คนให้พอดีกับงานให้กระชับมากพอถ้าเกิดคนเยอะเกินมันทำให้เราบริหารจัดการได้ยากถ้าคนน้อยเกินมันก็ทำให้งานมันเติบโตไปได้ยากเช่นเดียวกันเราต้องมองให้ออกว่าคนกับต้นไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะเติบโตในพื้นที่นั้น2คือเมื่อเวลาเราเริ่มมีทีมงานแล้วเนี่ยจุดใหญ่ใจความสำคัญคือว่าเราจะต้องให้การดูแลการทนุถนอมเขาในระดับที่พอเหมาะต้นไม้เนี่ยจะไม่ตายถ้าขาดน้ำแต่จะตายพอได้น้ำเยอะเกินไปปกติถ้าต้นไม้ที่เราปลูกลงดินแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะลดน้ำน้อยไปหน่อยแต่พอรากเขาเริ่มเดินเนี่ยเขาจะเริ่มหาแหล่งน้ำจากที่อื่นในใต้ดินและใต้ดินน่ะจริงๆมันก็เหมือนโอกาสที่มันมีน้ำมันมีโอกาสรออยู่ตลอดเวลายิ่งคนที่รู้สึกว่าจะต้องขนขวายคนที่อดอยากคนที่กระหายในการเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะหาโอกาสเสมอๆเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราเลี้ยงคนอย่างที่เราให้เขามากเกินไปประคบประหงมมากเกินไปมันทำให้ต้นไม้นั้นตายเหมือนกับการที่เราดูแลคนนะไม่มีภูมิคุ้มกันว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรหรือสุดตรงไปทางนึงคือเราขาดการดูแลอย่างมากเลยเราทิ้งร้างทางสายกลางเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปแต่หลักสำคัญคือว่าเราจะต้องให้เขาเติบโตได้ด้วยตัวเองได้สักวันหนึ่งดังนั้นให้มองปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราให้มองเป็นโอกาสในการที่ทีมงานของเราจะได้เรียนรู้หลายๆครั้งนะครับที่มีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรของเราการดูแลลูกค้าการบริหารจัดการต่างๆผมอาจจะดึงทีมงานเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาบางครั้งเขาเป็นคนที่ไปเจอปัญหาของเขาเราก็เป็นคนที่แบ็กอัพแล้วก็คุยทางออกกับเขาร่วมกันเสร็จแล้วเขานั่นแหละเป็นคนที่เอาทางแก้นั้นน่ะไปคุยไปวางแผนไปเผชิญต่อเพราะสิ่งเหล่านี้เรามองว่าสุดท้ายปลายทางคือเขาต้องเติบโตด้วยตัวเขาเองเหมือนต้นไม้ที่เติบโตด้วยรากของตัวเองการดูแลคนเนี่ยเราจะต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมเหมือนกับการที่เราดูแลต้นไม้การที่เราพรวนดินทุกวันเลยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับต้นไม้มากนักแต่เราต้องสังเกตว่าจังหวะไหนเราควรเข้าไปพรวนดินจังหวะไหนเราควรเข้าไปสอนหรือจังหวะไหนเราควรให้เขาลองผิดลองถูกเสร็จแล้วระยะห่างตัวนั้นแหละจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยจะเป็นคนช่วยตัวเขาเองเนี่ยแก้ปัญหาได้และสุดท้ายเนี่ยพี่พงษ์มองว่าในองค์กรน่ะมันมีคนหลายคนมันมีคนหลายระดับ
คนที่เก่งและไม่เก่งคนที่โตมาก่อนหรือคนที่เพิ่งเริ่มโตดังนั้นเหมือนต้นไม้เหมือนกันเวลาปลูกต้นไม้เราควรจะปลูกให้มันมีเลเยอร์เราควรจะปลูกให้ต้นไม้นั้นนะดูแลกันเองได้เช่นเมื่อเรามีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ประธานแล้วเนี่ยเรามีคนที่เก่งสามารถยืนเป็นหลักให้ทุกคนได้เราควรจะให้ต้นไม้อื่นๆนะเข้ามาเติบโตใต้ชายคานี้เราอ่ะให้เขาเติบโตภายใต้ความรู้สึกที่ว่าผิดได้ทดลองได้ให้เขาเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ต้นไม้ใหญ่เป็นคนดูแลต้นไม้เล็กและต้นไม้เล็กอ่ะก็เติบโตใต้ชายคาต้นไม้ใหญ่เมื่อวันหนึ่งที่เขาเติบโตเขาก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เช่นเดียวกันเขาบอกว่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีแกะทีละคำนะคะเสือพีเพราะป่าปกเสือมีที่อยู่เพราะว่ามีป่าอยู่ป่ารกเพราะเสือยังการที่มีป่าไม่มีคนมาเข้าไปตัดแปลว่าเสือช่วยดูแลแปลว่าเสือกับป่าเนี่ยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีดินกับหญ้าต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีหญ้าทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และการที่ดินอุดมสมบูรณ์นั้นน่ะทำให้หญ้าเจริญเติบโตโฟโตดริปอ่ะเราจะไม่ได้อยู่กันแบบบนลงล่างแต่เราจะอยู่กันแบบในครอบครัวเดียวกันความรู้สึกที่เราถ่ายโอนซึ่งกันและกันเป็นเส้นขนานอย่างเงี้ยคือการที่เราดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีประสบการณ์ก้าวไปพร้อมๆกันแบบเนี้ยคือองค์กรที่พี่พงษ์วิมูรู้สึกว่ามีความสุขที่จะอยู่ตัวพี่เองก็มีความสุขที่จะอยู่ในฐานะที่เป็นพี่คนนึงก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนว่าทุกอย่างมีก้าวแรกแล้วก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางถ้าเรามีจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันเนี่ยพี่เชื่อว่าวันนึงเราจะประสบความสำเร็จไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนด้วยวันนี้พี่พงษ์ไม่มุกขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามคลิปนี้คลิปต่อไปจะไปพบกับเรื่องอะไรก็มาแชร์กันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย